เปิดสินสอดพราวฟ้าการันชิดาแต่งเสียค่ายมวยชื่อดังปลูกต้นรักจนสุกงอมในที่สุดนักแสดงสาวพราวฟ้าก็มีหนุ่มมาจับจองแล้วเรียบร้อยซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเสียโบ๊ทณัฐเดชโปรโมเตอร์มวยและเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีนั่นเองหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีโดยเมื่อวันที่22ธันวาคมทั้งคู่ได้ถือฤกษ์ดีควงกันเข้าสู่ประตูวิวาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีครอบครัวและคนสนิทมาร่วมยินดีเป็นสักขีพยานรักอย่างมากมายงานนี้เจ้าสาวพราวฟ้ามาในชุดเจ้าสาว2ลุค2สไตล์ในส่วนพิธีมั่นสวมแหวนมาในชุดไทยจักรีประยุกต์สีงาช้างที่มีดีเทลงานปักสุดประณีตดูสวยเรียบหรูไร้ที่ติและอีกลุคเป็นชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ดูสวยหรูอลังการพร้อมแอบซ่อนความแซ่บไว้เบาๆอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีสเวท.อินโฟขอบคุณค่ะ